今こそ。ลาก่อนเพลงสวัสดีครับวันนี้ลาก่อนก็มาพร้อมกับคอนเทนต์ที่หลายคนรอคอยนะครับมีขอมาในคอมเมนต์หลายคลิปมากๆก็คือ Tier List นั่นเองนะครับไม่แน่ใจทำไมถึงชอบกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะก็จะเป็น Tier List Patch 2.3 ของลาก่อยนะครับผมโดยเราจะจัดต่อจากรอบที่แล้วเลยนะเราจะเอาชาร์ตเดิมมาแล้วจะเอามาโยกย้ายตำแหน่งและแอดตัวใหม่เข้าไปนะครับคำเตือนนะครับไอคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยอยากจะขึ้นคำเตือนตัวใหญ่ๆเลยนะก็คือเห็นต่างได้เต็มที่เลยนะขออย่างเดียวอย่าแซะเยอะแล้วกันนะคือถกเถียงได้นะครับแต่ว่าอย่าแบบพดคุณไม่ได้ปั่นไงอะไรอย่างเงี้ยกรุณาอย่าพูดจาแบบนั้นนะครับเพราะว่าเรากำลังถกเถียงกันด้วยความเห็นส่วนตัวไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดนะครับผมก็ไม่ได้ถูกนะเวลาที่ผมพูดอย่างเงี้ยก็เป็นแค่โอปิเนียนของคนหนึ่งคนที่เล่นเกมนี้ด้วยกันเนาะเพราะฉันก็ทำให้การบทสนทนาเนี่ยมันไม่ท็อกซิกแล้วกันนะครับโอเคก็มาเริ่มกันดีกว่านะสำหรับ Tier List Patch 2.3 ว่าลาก่อยคิดว่าตัวละครไหนอยู่ที่ไหนบ้างไปดูกันเลยนะครับโอเคที่ทุกคนเห็นบนจออยู่ตอนนี้นะครับคือ Tier List เดิมที่ผมทำไว้เมื่อแพทที่แล้วนะครับผมตั้งใจว่าในแต่ละแพทเนี่ยเราจะไม่ลากใหม่แต่แรกแต่เรามาแบบรีวิวอันเดิมแล้วเพิ่มอันใหม่ดีกว่าเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนว่าแบบเหมือนผมมีมุมมองกับตัวไหนแตกต่างไปนะครับโดยที่แต่ละแพทเนี่ยสิ่งที่ผมจะเอาเข้ามาเป็นปัจจัยด้วยก็คืออับิสรอบนั้นๆแบบปัจจุบันณขณะนั้นเลยเนอะอย่างในเทียริสรอบเนี่ยที่กำลังจะทำเนี่ยผมจะเอาอับิสรอบเนี่ยจากประสบการณ์ที่ได้มาเนี่ยรวมเข้าไปด้วยนะครับโอเคอ่ะมาแล้วการจัดเทียริสของลาก่อยเนี่ยก็บอกก่อนเลยว่าปัจจัยหนึ่งที่ผมให้มูลค่าเยอะก็คือความคุ้มค่านะครับตัวไหนที่มันเก่งตั้งแต่ C0ที่มันใช้อาวุธได้เยอะๆที่มันใช้อาวุธสายฟรีได้อะไรเงี้ยผมใช้คะแนนเยอะนะผมจะไม่ให้คะแนนแบบ C6 R5 ผมจะไม่คำนึงถึงอันนั้นเลยนะแบบมันถึงมันส่วนน้อยใช่ไหมล่ะที่มันจะมีอันนั้นอ่ะเพราะฉันจะเป็นมุมมองที่ผมคิดว่ามันแบบใช้ได้กับคนส่วนใหญ่อ่ะแบบสายฟรีกับสายเติมน้อยกับสายเติมเยอะก็แบบแอพพลายได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็มาเริ่มกันเลยนะตัวแรกในลิสต์นะครับก็คือคาซึฮะนะอยู่หน้าสุดก็สำหรับผมเนี่ยคาซึฮะอยู่ที่เดิมแน่นอนนะเนื่องจากว่าแพทนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปกับความโหดของตัวละครตัวนี้นะอาจจะนิดนึงตัวที่ว่ามันบัฟท่าดินไม่ได้แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาตีดินก็ไม่ได้นิดคาซึฮะและตัวสายแบกหลายๆตัวเนี่ยก็จะต้องมีคาซึฮะเพื่อที่จะแบบเฉิดฉายมากขึ้นไปอีกนะแบบตัว DPS หลายตัวนะและยังไม่เพียงเท่านั้นครับการที่คุณมีตัวท่าลมอยู่ในตีเนี่ยทำให้การสู้กับมอนตัวเล็กๆมากมายเนี่ยมันรู้สึกดีขึ้นเยอะนะคือเวลาเล่นกิจกรรมต่างๆอย่างกิจกรรมล่าสุดแผนเนี่ยมันจะมีให้แบบวิ่งไปไล่ฆ่ามอนเป็นกลุ่มๆใช่ไหมคือผมก็จะต้องเอาคาซึฮะเข้ามาในตีตลอดเพราะผมขี้เกียจไปแดดหามอนทีละตัวแล้วฟาดแล้วก็วิ่งหาตัวใหม่อย่างเงี้ยแต่คาซึฮะคือตำแหน่งตรงกลางแล้วรวบปุ๊บทีเดียวคือมันตายหมดเลยคือต่อให้ไม่ตายก็แบบก็ตีต่อได้โดนทุกตัวพร้อมกันอย่างเงี้ยมันง่ายมากเลยครับและที่ผมชอบมากอีกอันนึงก็คือเราไม่ต้องกดคิวด้วยซ้ำคือเวลาผมเล่นคาซึฮะในแมปเนี่ยผมกดแค่ E อ่ะก็ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับผมชอบมากตัวที่ไม่ต้องกดเบิร์ดบ่อยๆไม่รู้ทำไมนะเป็นแบบสายขี้โง่อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้อาวุธคราฟได้ด้วยไอ้พาร์ทนี้เนี่ยผมเน้นย้ำทุกครั้งนะเพราะมันใช้ดาบคราฟไอรอนสติงได้นะแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยฟีลลิ่งเนี่ยแทบไม่ได้ต่างกับดาบ5ดาวที่เป็นดาบประจำตัวเลยส่วนตัวผมลองใช้ทั้ง2อันแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับคือแน่นอนดาบ5ดาวแรงกว่าแต่ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคาซึฮะนะคุณอยู่ที่เดิมนะฮะผ่านไป1ตัวทีนี้ตัวที่2เบนเน็ตเนี่ยก็ยังเก่งอยู่ถือว่าเก่งมากด้วยเพราะว่าช่วยชีวิตผมในอบิสรอบเนี่ยได้เลยนะคือด้วยยิ่งอบิสรอบเนี่ยมันมีหมากัดก่อนใช่มั้ยการฮิลของเบนเน็ตเนี่ยแรงเพียงพอที่จะสลับทีละตัวมาฮิลแล้วก็อยู่รอดต่อไปได้แล้วการบัฟไอแท็กแบบขั้นสุดถูกมั้ยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ไหนๆเนี่ยใส่เบนเน็ตเข้าไปคือดูแรงขึ้นหมดเลยนะครับเพราะฉันก็เบนเน็ตยังติดท็อปอยู่นะที่ผมชอบอีกอันนึงคือไม่ต้องใส่อาร์ติแฟกต์เยอะด้วยคืออาร์ติแฟกต์บวก0ทั้งตัวแต่อาวุธเต็มก็บัฟแรงได้นะครับทีนี้จงหลีตัวเนี้ยจงหลีคือตัวที่3เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเล็กน้อยเนื่องจากผมรู้สึกว่า1คือจงหลีเนี่ยยังไงก็ยังอยู่ Tier S อยู่สำหรับผมแต่ว่าอาจจะเลื่อนมาหลังกว่าเดิมอย่างเงี้ยเพราะอะไรคือ1การใส่จงหลีเนี่ยทำให้ DPS โดยรวมในทีมลดลงสำหรับผมนะแต่ถ้าใครที่ปั้นจงหลีสายอุกกาบาตลูกชิ้นกุ้งจัดเต็มอ่ะ
เรื่องเดเมจอาจจะแรงขึ้นแต่สำหรับผมลูกชิ้นกุ้งไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วผมก็คิดว่าต่อให้เป็นสายลูกชิ้นกุ้งเนี่ยการใส่ตัวซับ DPS แบบจริงจังอ่ะก็น่าจะเติมเดเมจได้เยอะกว่าอยู่ดีกับตี้ที่ไม่ใช่ตี้หินอ่ะจงหลีเรื่องเดเมจอาจจะดรอปแต่ถ้าเป็นตี้หินเนี่ยจงหลีก็เป็นกอดอยู่ดีอันนี้คือข้อ1ที่รู้สึกว่ามันดรอปลงมานิดนึงข้อ2ก็คือเวลาเจออบิสปัจจุบันที่เป็นไอ้หมาบ้าบินได้การเปิดโล่แทงค์เนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลดีมากเพราะเลื่อนรถเป็นน้ำเลยสุดท้ายก็ต้องแดชหลบอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นการเอาตัวละครอื่นเข้าไปแทนจงหลีเนี่ยอาจจะทำให้ได้เดเมจรวมที่เยอะกว่าและเคลียร์ได้เร็วกว่าเพราะว่าโล่มันไม่ช่วยไงถูกไหมเพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยยังเป็นตัวกอดอยู่คือผมเนี่ยก็ยังเป็นโรคติดโล่ยังไม่หายยังคงใช้จงหลีในทุกคอนเทนต์แต่ว่าดรอปลงมานิดเดียวนะแค่แบบนิดเดียวจริงๆนะโอเคทีนี้การยูเนี่ยก็ผมยังให้เทียร์นี้อยู่เพราะว่ามันก็ยังใช้ธนูคราฟได้ดีมากก็ยังยิงแรงอยู่แต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าเป็นตัวเดเมจหลักนะข้อเสียก็คือมันอาจจะต้องมีตัวโล่หรือต้องแบบชาร์จยิงเก่งๆหน่อยเพราะว่ามันแบบมันต้องชาร์จยิงตลอดไงถูกไหมทีนี้ข้อดีที่มันมาชดเชยทำให้การยูยังอยู่ในแรงนี้ก็คือสามารถไปซับตี้ไหนก็ได้และในอนาคตเนี่ยเราเห็นตัว5ดาวในแพทใหม่ละมีโอกาสสูงมากที่การยูก็จะเล่นอยู่ในตี้เดียวกับเฉินเหอได้เนื่องจากว่าชัดเจนว่าตัวนั้นน่ะมันเป็นซัพพอร์ตท่าน้ำแข็งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยังให้อยู่ในอันดับเดิมผมให้ขึ้นมามากกว่าจงหลีขึ้นมาอันดับหนึ่งสำหรับการยูนะถือว่าเป็นตัว5ดาวที่ดีโคตรดีเลยและรีรันในแพทหน้าด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่แบบมีเอมอสในครอบครองหรือยังไม่มีตัว DPS ท่าน้ำแข็งดีๆยังไม่มีอายากะอะไรเงี้ยการยูเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับสามารถฟาร์มอาร์ติแฟกต์เซตน้ำแข็งเราได้เลยตอนจริงการยูปัจจุบันเนี่ยผมแนะนำเซตน้ำแข็งมากกว่านะผมรู้สึกว่าตี้น้ำแข็งอ่ะโหดกว่าตี้ยิงละลายนะแล้วก็ดูจะติดเมตามากกว่าเนื่องจากว่ามันเล่นง่ายด้วยนะมันไม่ต้องมานั่งแปะไฟมันไม่ต้องมาทำแบบปฏิกิริยาอะไรแล้วก็มอนมันยืนนิ่งๆให้เรายิงด้วยนะนั่นแหละตัวเลขต่อดอกเนี่ยอาจจะดูเบากว่าสายละลายแต่ว่า DPS โดยรวมทั้งตี้อ่ะผมคิดว่าการยูสายแช่แข็งอาจจะแรงกว่านะครับและส่วนตัวก็อยากจะไปทางนั้นเหมือนกันก็อันนี้พูดไปเฉยๆนะอ่ะ4ตัวแรกเสร็จแล้วทีนี้เซียงหลิงเนี่ยตอนแรกผมให้ SS แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยากจะดรอปลงมาเหลือ S แบบ S ต้นๆนะเพราะว่าเซียงหลิงเนี่ยผมเห็นปัญหาอันนึงคือมันไม่ค่อยไปโดยที่ไม่มีตัวไฟตัวได้คือกลายเป็นว่าเซียงหลิงต้องแพ็คคู่กับเบนเน็ตไปแทบจะตลอดเวลาใช่ไหมแล้วถ้าสมมุติจะให้เซียงหลิงมัน energy recharge เยอะขนาดนั้นน่ะไอตัวเดเมจอ่ะก็จะเบาลงนะแล้วไอหอกไฟเนี่ยมันไม่รู้เป็นอะไรมันไม่ค่อยโดนไอตัวหมาบินน่ะก็เลยนั่นแหละลดลงมาแต่ก็ยังเป็นเทียร์ S อยู่นะยังเป็นเทียร์ที่โคตรหน้าปั้นอยู่นะอย่าลืมว่า S นี่คือเก่งมากได้มาปั้นเลยคุ้มแน่นะครับเพราะฉะนั้นเทียร์นี้ถือว่าเป็นเทียร์เทพนะฮะแต่แค่ว่าไม่ถึงขนาดแบบโอ้โหเวอร์อภิมหาเวอร์ SS อะไรเงี้ยไม่นะแต่ที่อยู่ต้น S เนี่ยเพราะว่ามันมีหอกเดอะแคทด้วยเป็นหอกฟรีแบบสายฟรีขั้นเทพแล้วก็อยู่ตรงนี้นะตัวต่อไปซิงชิวเนี่ยแน่นอนยังก๊อดอยู่เพราะว่ามันเป็นตัว enable แบบหลายปาร์ตี้เกินไปที่มีซิงชิวแล้วเทพอ่ะนะแบบหลายปาร์ตี้เกินไปอ่ะแล้วก็แต่ว่าซิงชิวเนี่ยผมก็ว่าจะหักคะแนนเหมือนกันเพราะว่าผมเห็น ID หลาย ID ที่รีวิวมาคือไม่มีดาบ sacrificial แล้วแบบมันดูเล่นลำบากแล้วรีพลังงานไม่ทันอะไรเงี้ยนะแล้วก็ต้องไปใส่นาฬิกา energy recharge ทำให้ดาบน้ำไม่ค่อยแรงเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตดรอปลงมาเทียร์เดียวกับเซียงหลิงนะครับผมทีนี้ต่อไปอายากะเนี่ยผมจะลากขึ้นไปเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันดูแบบมันเก่งจริงอะอายากะเป็นตัว DPS ที่แบบโคตรเก่งอะแล้วมันก็ใช้ดาบคาได้ด้วยนะใช่ไหมแต่ว่าไอ้กาก็มีข้อเสียอยู่คือมันก็ค่อนข้างใช้ตัวซัพพอร์ตที่แอบฟิกนิดนึงเอ๊ะแต่ได้ข่าวล่าสุดไอ้กาเล่นกับเซียงหลิงก็ได้ก็ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นไอ้กาเล่นกับตัวน้ำตัวอะไรก็ได้ผมว่าไอ้กาอยู่ที่เดิมแล้วกันคือมันก็ไม่ถึงขนาด SS อ่ะนะแบบโหทุกที่ทุกเวลาอะไรขนาดนั้นนะมันก็ยังต้องมีการจัดทีมที่แบบนิดนึงอะว่ากันยูเนี่ยดูจะยูนิเวอร์ซัลกว่าเพราะกันยูเป็นซัพพอร์ตได้ไงแต่อายากะเป็นซัพพอร์ตไม่ค่อยเวิร์กนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงนี้ต่อไปแล้วกันนะผมว่าอายากะไม่สามารถแซงเซียงหลิงซิงชิวได้เพราะความสามารถในการซัพพอร์ตนี่คนละเรื่องเลยนะครับแต่คือเอาง่ายๆนะแทบจะเท่ากันเลย3ตัวเนี้ยสำหรับผมตอนนี้นะอายากะเนี่ยยังแบกอบิสปัจจุบันให้ไอดีหลักผมได้อยู่นะ
ซึ่งแบบเบิร์ดก็ยังแรงมากๆอยู่แล้วถ้าเล่นดีๆก็แช่แข็งมอนหมาแล้วก็กดเบิร์ดก็ยังแรงอยู่ตายอยู่อะไรเงี้ยนะครับเยี่ยมมากนะครับทีนี้ดีลุกเนี่ยแพทก่อนอันนี้เนี่ยผมให้ S เพราะว่า1ผมยังไม่มีฮูเต๋าแล้วก็โยมิยะยังไม่ได้แบบเล่นนานใช่ไหมแล้วก็คิดว่าดีลุกเนี่ยมันใช้ดาบได้หลากหลายซึ่งเป็นข้อดีแต่ว่าถึงปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าดีลุกเนี่ยเบากว่าตัวอื่นอย่างค่อนข้างมากและด้วยปัจจุบันนี้ที่ตัวละครมันมีหลากหลายตัวการปั้นดีลุกก็เหมือนไปปั้นตัวอื่นดีกว่านะเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตดรอปมาแถวๆแบบB ปลายๆเลยอ่ะคือเก่งอยู่ในบางสถานการณ์หมายถึงสถานการณ์ที่ ID ไม่มีตัวไฟตัวอื่นอะไรเงี้ยแล้วโอ๊ยผมว่าไม่ผมว่า C เลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะผมให้ C เลยเพราะว่าการฟาร์มอาร์ติแฟกต์ครับดีลุกเนี่ยไม่สามารถใช้ดันชิเมนาวะได้ดีลุกต้องฟาร์มดันไฟเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมบอกเลยนะผมโคตรไม่อยากให้ฟาร์มดันไฟเลยแม่งอย่างไม่คุ้มอ่ะเพราะฉะนั้นผมขอตัดคะแนนอีกแล้วก็เหลือเกรด C แล้วกันเพราะถ้าได้ดีลุกมาตอนนี้นะอ่ะใช้ดาบอะไรก็ได้อันนั้นก็ดีแต่ว่าไม่ได้แรงเท่าตัวอื่นและต้องมานั่งฟาร์มดันอันดิแฟกที่ไม่น่าฟาร์มเลยนะครับอ่ะก็เลยดรอปไปนะครับผมแต่มันก็ไม่ถึงขนาด C มั้ยถ้าผมให้ B ไปปลายกันผมว่า C มันดูโหดร้ายไปหน่อยผมว่ายังไงดีลุกก็ไม่แย่เท่าเคอร์ชิงอ่ะเคอร์ชิงคือแทบเล่นไม่ได้เลยแต่ว่าดีลุกนี่คือแบบมันยังเล่นได้อยู่นะเอา B แล้วกัน B ท้ายๆแล้วกันอ่ะต่อไรเดนผมก็ว่ายัง S อยู่เพราะไรเดนนี่คือก็แรงมากแล้วก็เป็นตี้เนชั่นแนลก็โหดอยู่แล้วก็ไปกับยูล่าก็ได้ถูกไหมก็คือไปซับบังตัวได้เท่าที่เล่นไรเดนมาเนี่ยยังมีประโยชน์นะยังรู้สึกดีที่มีไรเดนในหลายๆ ID นะครับแต่ว่าอาจจะไม่มากกว่าเวนตินะอาจจะเป็น S ท้ายๆหน่อยเพราะเอาจริงอบิสล่าสุดผมไม่ได้ใช้ไรเดนลงนะผมใช้อายากะกับฮูเต๋าลงเพราะไรเดนเนี่ยตอนที่ไม่มีเบิร์ดอ่ะตอนที่เบิร์ดคูลดาวอ่ะมันก็รู้สึกว่าเดเมจดรอปเหมือนกันบางทีเราปาดไปแล้วแบบมอนมันไม่ตายหรือมอนเหลือเลือดนิดเดียวอ่ะไอหมาตัวใหญ่อ่ะเวลามันเหลือเลือดแค่เนี้ยแล้วมันไม่ตายสักทีอ่ะไรเดนไม่สามารถทำเดเมจได้เลยถ้าไม่กดคิวอีกรอบนึงนึกฟิลป่ะอะไรอย่างนั้นนะครับเวนตี้เนี่ยผมก็ยังให้ S อยู่เพราะว่าความสามารถในการรวบมอนอันดับ1เลยอย่างอาบิสปัจจุบันเนี่ยมันจะมีผมลืมเปลี่ยนภาพประกอบก็เปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างแล้วกันนะอาบิสปัจจุบันเนี่ยมันจะมีห้องหนึ่งที่มันให้กันแท่นตรงกลางอ่ะใช่ปะการที่มีเวนตีเนี่ยโคตรช่วยได้เยอะเลยในห้องนั้นอ่ะคือมันรวบมาหมดเลยไงซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวลมที่รวบมอนได้ดีเนี่ยผมรู้สึกมีแค่ซูจะบอกว่าซูโค้ดก็ไม่เชิงมีแค่คาสึฮะกับเวนตีแบบสองตัวเนี่ยที่นำมาเลยซูโค้ดจะบอกว่ารวบดีก็ไม่ค่อยเพราะมันบางทีมันก็บังคับตำแหน่งลำบากแล้วก็ไม่ได้รวบนานด้วยนะซูโค้ดก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ผมชอบเวนตีกับคาซึฮะมากๆนะครับแบบอบิสชั้น9ชั้น10พวกเนี้ยมอนตัวเล็กมันจะเยอะกว่าอบิสชั้น12อ่ะนะเวนตีนี่แบบใช้สบายมากๆนะครับและแน่นอนพวกคอนเทนต์อื่นๆใดด้วยนะก็ประมาณนี้เวนตีก็อยู่ตรงนี้อยู่นะต่อไปทาทาเกียเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมให้แรงค์ S แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขออนุญาตดรอปลงมาเหลือประมาณสักผมว่าผมให้ต้น B นี่แล้วกันเอาผมว่าปลาย A ดีกว่าผมว่าปลาย A เพราะมันต้องมีตัวอวยหน่อยถ้าทะเกียร์เนี่ยมันเหมือนมันไม่สามารถโซโล่ได้เลยมันต้องมีแบบเสียงหลิงมันต้องมีตี้ไฟทำคอมโบปาดแรงๆซึ่งสุดท้ายแล้วเดเมจมันก็ครึ่งๆนะกับเสียงหลิงอ่ะหรือมันก็ต้องเล่นแบบอะไรดีอะเล่นตี้สายฟ้าแต่ตี้สายฟ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าโคโคมิดูจะเล่นง่ายกว่าด้วยซ้ำเอาจริงนะผมไม่ได้เดี๋ยวพอพูดถึงโคโคมิอะได้อัปเกรดเยอะผมคิดว่าตี้สายฟ้าเนี่ยทาทาเกะก็อ่อนลงไปคือถ้าจะเล่นแบบเทเซอร์แบบทีมอะไรเงี้ยน่ะแบบอิเล็กโทรชาร์ดอะไปเล่นซูโคดีกว่าไปเล่นโคโคมิดีกว่าด้วยซ้ำนะครับตอนนี้นะและการที่มันเกาะติดเซียงหลิงมากเกินไปแล้วแบบพึ่งพาเดเมจทำให้ผมไม่ได้รู้สึกดีมากแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมเอาทาทาเกียออกมาตีแบบตีล้นๆน่ะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับใช้สเต็ปในการเล่นพอสมควรด้วยในการแบบบริหารคูดาวต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ยังเก่งอยู่นะผมยังให้ A อยู่นะก็คือเก่งมากนะครับทาทาเกียกับเซียงหลิงเนี่ยยังเป็นอะไรที่แรงมากนะครับเพราะฉะนั้นผมยังให้ A อยู่แค่ว่ามันไม่ S อ่ะแค่ว่ามันดรอปลงมานะเพราะผมก็เห็นหลาย ID ที่ไม่ได้ปั้นทาทาเกียแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวนี้เซียงหลิงมันมีหลากหลายที่ที่มันไปได้ที่ไม่ใช่เกาะติดกับทาทาเกียที่มันดูแรงกว่าอะไรเงี้ยด้วยนะครับ
ดิโอน่าเนี่ยผมก็มองว่ายังเป็นตัวโล่ท็อปอยู่นะยังหาตัวจับเขาเรียกอะไรหาตัวเปิดโล่แทนดิโอน่ายากนะตัวโล่เนี่ยถามว่ามันสำคัญน้อยลงไหมใช่ในแพทปัจจุบันแต่ดิโอน่ามันฮิลได้ด้วยไงอย่างผมเล่นอายากะคู่ดิโอน่ามันก็ฮิลได้แทงหมาได้เงี้ยผมก็ยังให้เอสไปปลายอยู่นะผมรู้สึกว่าแทบทุกไอเดียผมก็ต้องมองหาดิโอน่าว่าได้ปั้นดิโอน่าหรือเปล่าเพราะต่อให้ไม่มีอายากะอะไรเงี้ยมันก็เล่นกับแบบโยมิยะฮูเต๋าเซียวยูล่าดิโอน่าเล่นได้กับทุกตัวเลยนะครับคือมันคือแบบจงหลีดาวเกตเลยอะดิโอน่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วธนูก็ไม่ได้หายากใช้ธนูอะไรก็ได้อะไรเงี้ยผมยังให้ S อยู่นะสำหรับดิโอน่านะผมรู้สึกผมต้องมองหาบ่อยอะนั่นแหละอ่ะทีนี้ต่อฮูเต๋าเนี่ยคือต้องบอกว่าผมให้คะแนนมากขึ้นเยอะจากรอบที่แล้วเพราะว่าผมแบบเล่นฮูเต๋าเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ฮูเต๋าเป็นตัวแบกผ่านอบิด้วยผมชอบมากมันแรงมากและเล่นง่ายด้วยเพราะผมฝึกแอนิเมชันผมฝึกมาแล้วผมแอนิเมชันได้แล้วอะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมก็ยังไม่สามารถเอาฮูเต๋าขึ้น TS ได้อยู่ดีเพราะ1มันใช้หอกคราฟไม่ได้มันไม่มีหอกสายฟรีใช้ไอดีที่รีวิวล่าสุดก็เป็นฮูเต๋าใช้ไวเทเซลอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้โหก็มันก็ดีแหละแต่มันก็ไม่สุดถูกไหมแล้วก็2คือมันก็ต้องใช้สเต็ปพอสมควรอยู่ดีคืออย่างผมชาร์จแทงชาร์จแทงถ้ามันชาร์จผิดที่อะไรเงี้ยผมก็ต้องรีสตาร์ทอบิสไปเลยนะแล้วแบบของผมมัน C0 สามิน่าหมดอะไรเงี้ยแต่ผมยอมรับว่าถ้ามันลงตัวมันแรงมากนะทิ่มทีแบบหูเกือบแสนแบบติดกันอะไรเงี้ยเพราะฉันฮูเต๋าเนี่ยเป็นแรงเอแบบอันดับแรกแน่นอนแล้วคือเก่งมากถ้าของดีสเต็ปได้มีตัวอวยนะครบเลยนะเพราะฮูเต๋าไม่มีซิงชิลก็รู้สึกไม่รู้จะเล่นทำไมเหมือนกันอ่ะก็ต้องใช้ซิงชิลแบบเงื่อนไขเยอะใช้ซิงชิลใช้หอกดีอาร์ติแฟกต์เต็มอะไรเงี้ยแต่ว่าคุ้มถ้าเกิดทำได้คุ้มโยมิยะหลังจากผมเล่นฮูเต๋ามาเยอะนะโยมิยะผมขอรูดไปอยู่แถวๆนี้เลยแล้วกันคือโยมิยะเนี่ยผมยังไม่ดรอปไปที่ B เพราะว่าผมยังมองว่ามันหาธนูใช้ไม่ยากมันใช้ฮามายูมิได้มันใช้รัสได้ต่างๆแต่ว่ามันยิงได้ทีละตัวจริงๆอ่ะคือฮูเต๋าเนี่ยถ้าเกิดมอนมันอยู่กระจุกกระจุกหน่อยแบบโดยเฉพาะหุ่นยนต์เนี่ยมันทิ่ม2ตัวพร้อมกันเหมือนได้เดเมจ2เท่าแต่โยมิยะคือแบบเบาชัดเจนนะคือตัวเดียวแรงนะแต่2ตัวคือเบาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องถอยไปนะถอยไปสุดลูดเลยนะเซียวผมสามารถพูดเหมือนกับฮูเต๋าได้เลยคือเซียวเนี่ยโคตรแรงถ้าเกิดของเต็มแล้วก็ตีอวยนิดนึงเซียวนี่คือแบบเทียร์เดียวกันเลยเซียวกับฮูเต๋านี่คล้ายกันมากแต่ว่าฮูเต๋าเนี่ยจะใช้ซิงชิลทำปฏิกิริยาแต่อย่างเซียวเนี่ยจะไม่ได้เน้นตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษเซียวนี่คืออารมณ์ว่าแบบอะไรก็ได้แหละแต่ว่ามันก็มีแบบเงื่อนไขบางอย่างอย่างเช่นแบบเปิดโล่ให้หน่อยก็ดีฮิลให้หน่อยก็ดีเบนเน็ตก็ได้จีนก็โอเคอะไรประมาณเนี้ยนะก็เลยให้อยู่ใกล้ๆกันครับยูล่าเนี่ยก็จะอยู่หลังนะยูล่าผมว่าอยู่หลัง2ตัวนี้แน่ๆเพราะยูล่าเนี่ยเงื่อนไขก็เริ่มเยอะกว่าอีกยูล่าต้องแบบกะเวลาแบบต้องแบบหลังจากที่ได้เล่นยูล่ามาสักพักเนี่ยก็พบว่ามันต้องแบบแม่นในการกดโรเทชันพอสมควรแบบอ่ะ E ก่อน Q แล้ว Eแล้วตีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันจะมีสเต็ปของมันอยู่แล้วแบบต้องซุปเปอร์คอนดักก่อนนะต้องแบบต้องเก็บพลังงานดีๆด้วยนะต้องดู energy recharge ด้วยนะอย่างฮูเต๋าเนี่ย energy recharge แทบไม่ต้องสนใจเลยมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่อย่างยูล่าเนี่ยต้องดูด้วยอย่างล่าสุดที่รีวิวยูล่าไปอ่ะผมก็ไปเน้นแต่คิเลนผมก็โดนขยี้ว่าต้องมี energy recharge ด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าเออก็จริงนะก็จริงก็เห็นด้วยเลยเพราะว่ายูล่า ID ผมแม่งไม่มี energy recharge เลยอะไรเงี้ยก็รีไม่ค่อยทันเหมือนกันบางทีแล้วกว่าอันติจะทำดาเมจก็7วิถ้าเกิดไม่ติดคีก็เบาวิวต้องมาวนรอคูลดาวน์ใหม่ตีธรรมดาก็อ่ะแรงแหละแต่ว่ามันก็แรงสู้ไอ้2ตัวหน้าไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงนี้นะถูกแล้วนะเก่งมากถ้าของดีนะครับโมนาเนี่ยโมนาเนี่ยมันจริงมันเก่งนะมันเก่งมากด้วยแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ได้แบบเป็นตัวหลักในตี้อ่ะแล้วมันก็เป็นตัวเสริมที่ไม่ได้เสริมในทุกตัวด้วยคือโมนาเนี่ยเสริมได้แค่การอยู่กับอายากะ2ตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมขอดรอปไปเหลือ B นะผมขอดรอปโมนาเหลือ B หลายๆ ID เนี่ยก็ไม่ได้ปั้นโมนานะซึ่งก็ดูไม่เป็นไรอะไรเงี้ยนะจีนเหมือนกันจีนก็ไม่ได้ดูแบบเหมือนมัสแล้วเพราะว่าอย่างอบิสที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดมันอาจจะเป็นอบิสที่ต้องมีฮิลเยอะๆแต่รอบนี้ก็ยังต้องฮิลอยู่แต่ว่าผมขอจีนอยู่แถวๆกับโมนาแล้วกันนะเอ้ยหรืออยู่หลังนี่ดีวะเพราะว่าจีนอยู่ข้างหลังนี่ก็ได้ไม่ได้ว่ะจีนอยู่แถวๆโมนาวะ
ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับจีนนะคือมันก็ยังเก่งอยู่แหละแต่ว่ามันไม่ถึงกับเออไม่ถึงกับว่ามีแล้วแบบมีแล้วเฮ้ยปั้นแล้วมันเก่งมากนะก็ไม่ค่อยผมไม่ได้รู้สึกว่าการมีจีนปั้นเต็มในไอดีมันทำให้ไอดีแบบอัปเกรดอะไรขนาดนั้นนะเพราะฉันอยู่ตรงนี้นะโทมัสนี่ก็น่าจะเหลือแบบว่าโทมัสก็บีท้ายๆเลยคือปัญหาของโทมัสเนี่ยคือมันจะบัฟเพื่อนได้จริงจังก็คือต้องปลด6เว้ยแล้วคนที่มีโทมัสปลด6เนี่ยคือบอกว่าอะไรดีอ่ะตัว4ดาวที่มันมาแค่ตู้เดียวเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ปลด6ถ้าเกิดไม่แบบไม่ยิงอย่างน้อยสัก200โลอ่ะแบบไม่ยิงให้ได้ตัว5ดาวมาแบบสัก2ดาวอ่ะไม่มีทางได้ตัว4ดาวปลด6เลยอ่ะมีคนที่มีแบบอะไรอะไรเด่น C3 แต่ซาระไม่ C6 ด้วยซ้ำเนี่ยหรอปะคือการที่ได้ตัว4ดาว C6 มันไม่ง่ายแล้วอย่างโทมัสเนี่ยถ้ามันไม่ C6 เลยมันก็ได้แค่เปิดโล่แต่ว่ามันไม่ได้บัฟดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วอารมณ์มันเล่นได้แค่ฮูเต่าตัวเดียวมันเล่นกับคนอื่นไม่ได้นะโทมัสมันแบบไปตี้อื่นคือมันสู้ตัวอื่นไม่ได้เลยอะแต่มันได้แค่ฮูเต่าแล้วต้องมีคาซึฮะด้วยนะถ้าไม่ใช่ฮูเต่าคาซึฮะก็โทมัสก็ไม่ค่อยคุ้มเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาจริงพูดไปเนี่ยแต่ C ก็ไม่เชิงเอา B กันมันก็เด่นแหละถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขที่บอกมันก็ดีแหละนะครับเพราะฉันเอาเป็นท้ายๆ B แล้วกันหนิงกวงเนี่ยหนิงกวงผมว่าเป็น A ได้นะเนื่องจากว่าแพทนิโกโลเข้าเพราะฉันหนิงกวงเนี่ยสามารถเป็นแบบเขาเรียกอะไรอิโตะดาวเกตได้เลยอ่ะคือใครที่ไม่ได้เปิดอิโตะแต่ได้โกโลมาเงี้ยสามารถเล่นตี้ดินโดยเอาหนิงกวงเป็นตัวนำได้เลยหนิงกวงมันก็ยังแรงของมันอยู่นะก็ยังเขาแรงของเขาอยู่แล้วแพทหน้าน่าจะได้อวยด้วยเพราะว่ามีชุดใหม่เงี้ยผมให้ A แล้วกันนะเอาจริงหนิงกวงหน้าอยู่แถวนี้มากกว่าแต่ว่าผมให้คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษเพราะมีชุดใหม่แล้วกันอะไรวะเนี่ยนี่เทียริสบ้าบอลเลยวะเนี่ยอ่ะเอาแบบนี้แล้วกันแต่เดี๋ยวนะหนิงกวงมันก็หาอาวุธไม่ง่ายนะหนิงกวงใช้อะไรดีบ้างอะใช้อาวุธ5ดาวโซล่าเพิร์ลโซล่าเพิร์ลเป็นอาวุธเบทเทิลพาร์ทไม่เอวะหนิงกวงไม่สามารถอยู่ที่เทียร์เดียวกับฮูเต๋ายูล่าได้หนิงกวงเป็น B วะนั่นแหละยังเก่งอยู่ในบางสถานการณ์เอาเป็น B แล้วกันนะ B แล้วกันนะโยมิยะเนี่ย A ได้เพราะถ้าของฟูก็แรงทาตะเกียร์ A ได้โอเค A กับ S ดูโอเคละทีนี้ B พูดไปแล้วอาเบโดเนี่ยผมว่าก็ยัง B อยู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดตี้หินเนี่ยถ้าใครมีจงหลีอ่ะกับโกโร่อ่ะสองตัวนั้นก็จะมาก่อนอยู่ดีก็จะเป็นอิโตะจงหลีโกโร่แล้วก็ตัวธาตุอื่นใช่ไหมอเบโดเนี่ยก็จะเป็นแบบอารมณ์ว่าแบบจงหลีโดนแย่งไปหรือแบบอารมณ์ว่าเป็นตัวเลือกสำรองอ่ะเป็นตัวที่มีก็ได้แต่ไม่มีก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยถ้าตัวประมาณเนี้ยผมให้บีแน่นอนนะแต่ผมให้บีเยอะหน่อยเพราะมันได้อาวุธกิจกรรมซึ่งเป็นอาวุธประจำตัวผมให้ B คนแรกเลยแล้วกันเพราะว่ามันมีอาวุธแบบอาวุธเทพแบบไม่ต้องจ่ายตังค์อะนะแต่ถ้าเป็นแพทหน้าเนี่ยอาจจะหล่นลงมาเลยแถวนี้เพราะก็จะไม่ได้อาวุธแล้วกิจกรรมหมดไปแล้วอะไรเงี้ยอเบโดผมให้ตัวนี้เพราะถือว่ายังเก่งอยู่มันถ้าเกิดมันรู้จะใส่อะไรแล้วเกิดไม่มีตัวที่ดีกว่าเนี่ยก็ใส่อเบโดได้มันก็ยังรู้สึกไม่ได้แย่มากอะไรเงี้ยนะครับเข้าได้กับทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับโอ้แต่การฟาร์มอาร์ติแฟกต์เดี๋ยวนี้ไม่ง่ายนะฟาร์มเซตนั้นอะเซต4เซตใหม่ยังไม่ง่ายนะจริงๆอาจจะตัดคะแนนก็ได้นะเพราะอะไรรู้ป่ะการที่อาเบโดเนี่ยมันเป็นตัวสำรองเสมอแต่มันใช้อาร์ติแฟกต์เดียวกับตัวหลักทำให้การฟาร์มอาร์ติแฟกต์เป็นเรื่องยากลำบากเพราะว่าเน้นคือถ้าจะฟาร์มอาร์ติแฟกต์ดันนั้นน่ะยังไงก็ต้องให้อิโตะก่อนแล้วถ้าของเหลือเนี่ยก็ต้องอาจจะให้โกโร่ก่อนด้วยซ้ำนะแล้วแต่คนนะแล้วก็มาให้อาเบโดอะไรเงี้ยจริงโกโร่ไม่ต้องใช้เซนนั่นหรอกแต่ก็นั่นแหละเอามาให้อาเบโดอ่ะมันเหมือนมันแย่งอาร์ติแฟกต์กันด้วยอ่ะแต่นั่นแหละไม่เป็นไรยังอยู่ที่เดิมเปยโถเนี่ยผมเอาขึ้น A ได้เลยนะเปยโถผมรู้สึกดีกับเปยโถขึ้นมากเพราะว่ามันเล่นคู่กับโคโคมิได้แล้วมันเติมเดเมจแบบแรงคุณเปยโถเนี่ยแรงจริงไม่ติงนังแล้วแบบปั้นไม่ยากด้วยใช้เซตเอ็มเบมอะดาบใหญ่ก็ใช้ได้หลายอย่างผมให้ A แล้วกัน A แบบ A ไปปลายอะฟิชเชอร์ด้วยอะผมว่าหน้าปั้นเลยแหละเอาจริงผมว่าฟิชเชอร์ชนะฟิชเชอร์เนี่ยจะยืดหยุ่นกว่าเพราะฟิชเชอร์กด E เติมเดเมจได้จะเปย์โถเนี่ยต้องมี energy recharge ต้องมีตัวเติมพลังงานเปย์โถเนี่ยส่วนใหญ่ไปคู่ฟิชเชอร์โคตรดีเพราะฉะนั้นให้อยู่คู่กันเลยกับ A ท้ายๆเนี่ยโรสเลียเหมือนกันโรสเลียผมให้อยู่แบบอยู่ระหว่าง
โรสเซเลียเนี่ยอยู่ระหว่างฟิชเชลกับเปโตรคือแพทเนี่ยผมให้คะแนนพวกตัว4ดาวตระกูลเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันเก่งมากจริงนะคืออย่างโรสเซเลียเนี่ยโคตรมีประโยชน์อะเติมเดเมจน้ำแข็งจากนอกสนามบัฟคีเลดแล้วถ้าปั้นเต็มๆหน่อยอะแรงด้วยนะไม่ใช่แค่แปะนะแรงนะแล้วโรสเซเลียเนี่ยไปตี้น้ำแข็งก็ได้ไปกับอายากะก็ได้ไปตี้กับยูราก็ได้โรสเซเลียไปกับเซียงหลิงเป็นทำตี้แบบละลายก็ได้เหมือนกันคือโรสเซเลียแบบดูดีมากแล้วหาอาวุธให้ไม่ยากนะแบบฟาวเนียแลนด์หรือแบบแม้แต่หอกคาร์ฟก็ใช้ได้อะไรเงี้ยโรสเซเลียแบบดีเซิร์ฟที่จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยแหละซูโครสเนี่ยผมว่าชนะอาเบโดนะซูโครสผมให้อันนี้เพราะว่าผมคือส่วนตัวเนี่ยต้องบอกตรงๆนะผมไบแอดซูโครสแบบไบแอดต่ำอะคือจริงอะถ้าคนอื่นให้คะแนนอะซูโครสอาจจะอยู่แถวๆเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นนะแต่ผมมาเอาจริงนะผมไม่ค่อยเอาพูดเลยดีกว่าผมไม่ชอบที่ซูโครสมันอืดอาดแค่นี้เลยคือผมเล่นเวนติกับคาซึฮะจนผมติดแล้วอะผมรู้สึกดีมากเลยแต่สำหรับไอดีที่ไม่มีตัวลมตัวอื่นอะผมมั่นใจว่าซูโครสจะได้คะแนนเยอะกว่านี้นะเพราะว่าซูโครสเป็นตัวลมที่แบบเป็นตัวลม4ดาว1ในเกมตัวนี้ที่มันแบบรวบมอนได้บัฟโหดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบไปกับฮูเต๋าไปกับใครก็ได้ต่างๆแต่มันก็ไม่ได้เป็น A สำหรับผมอะเพราะมันก็ไม่ได้แบบอะไรดีอะมันบางอะมันบางมากเลยแล้วน้องก็คูลดาวน์นานเหลือเกินอันติเนี่ยรีพลังงานกว่าจะมาเนี่ยโอ้โหประมาณนั้นแต่เก่งแต่ซูโครสดีมากในบางสถานการณ์ในเวลาเล่นตี้ฮูเต๋าซิงชิวแล้วแบบไม่มีตัวคอมโบอื่นเอาซูโครสมาใส่เล่นเซียงหลิงซิงชิวเอาซูโครสมาใส่อะไรเงี้ยมันจะฟิลซูโครสเหมือนตัวแก้ขัดก่อนได้คาซึฮะอะไรเงี้ยครับถ้าแพทไหนที่คาซึฮะรีรันมาเนี่ยซูโครสน่าจะดรอปไปอีกเพราะว่าคาซึฮะยังไงก็แบบดีกว่าแบบทุกด้านอะทุกด้านเลยอะบางคนอาจจะบอกว่าซูโครสบัฟ EM แรงกว่าแต่สุดท้ายผมก็ว่ามันเทียบกันยากอะนะเพราะว่าสเกลอย่างอื่นมันโอ้โหต่างกันเยอะเลยถ้าไม่ได้เล่นเพื่อตัวเลขอะนะไม่ได้แบบทำเลขอะเออจริงซูโครสอะดีนะถ้าใครที่จะทำเลขอะซูโครสบัฟเยอะนะครับแต่เทียริสเนี่ยไม่มีการทำเลขตรงนั้นนะเป็นอะไรที่ผมไม่ทำอ่ะน้องคลีผมขอลงมาแถวเคอร์ชิงแล้วกันผมจะฟิลแต่อะให้มากกว่าน้อยคือน้องคลีเนี่ยกับหยันเฟยเนี่ยผมจัดพร้อมกันเลยผมรู้สึกว่า2ตัวนี้เหมือนกันคือเหมือนเป็นตัว DPS ที่แบบเป็นตัว DPS ที่ล้าสมัยไปแล้วอ่ะเป็นตัว DPS ที่แบบล้มละลายไปแล้วอะไรเงี้ยถามว่ายังเล่นได้อยู่ไหมก็ยังเล่นได้นะเอาจริงมันก็ไม่ถึง C นะเอาเป็นปลาย B ดีกว่ามันก็เก่งนะถ้าเกิดของเต็มอาร์ติแฟกต์ดีอ่ะแต่อย่างแรกคือใช้เซตชิเมนาวะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องใช้เซตคริมสันอย่างเงี้ยเหตุผลเดียวอดิลุกเลยเนี่ย3ตัวเนี้ยผมจัดให้เป็นญาติกันเลยแต่ผมชอบดีลุกมากสุดมันถึกสุดแต่2ตัวเนี้ยมันก็จะบอบบางหน่อยอะไรเงี้ยผมมั่นใจว่าบางคนอาจจะให้คะแนนหยันเฟยมากกว่าคีด้วยซ้ำบางคนอาจจะจัดแบบนี้ด้วยซ้ำแต่ผมขอให้คะแนนความเป็น5ดาวแล้วกันจริงๆอะหยันเฟยเล่นง่ายกว่าคีในบางสถานการณ์นะครับเพราะว่ามันแบบมันชาร์จยิงปุ่มปั่มอีปั่มชาร์จยิงปั่มอะไรนู่นนี่ต่างๆอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนี้นะโดยสรุป3ตัวเนี้ยเป็นตัว DPS 5ดาวธาตุไฟที่แบบล้าสมัยอ่ะที่แบบมันยิ่งเคลียร์ยันเฟยมันแบบแทบจะต้องมีตัวโล่ด้วยถ้าจะเล่นนะครับแล้วสื่อเวทสมัยเนี้ยมันก็ไม่ได้มีสื่อเวทเทพๆแบบสื่อเวทเทพๆมันยังไม่มีด้วยแหละประเด็นนะแบบอาวุธที่หูยอาวุธคล้ายๆดาบเจดอ่ะแบบสื่อเวทที่ใส่ตัวไหนก็แรงอ่ะมันยังไม่ค่อยมีอย่างสื่อเวทสมัยเก่าเช่นพวกแบบLost Player หรือแบบ Skyward และลาพวกนั้นนะมันไม่ดีแล้วอะตอนนี้นะ Lost Player อย่างเงี้ยบวกคิดเลยก็จริงแต่โอ้โหต้องยืนแช่ต่างๆนะครับถึงไหนแล้วอะบาบาร่าก็สมควรอยู่กลางๆที่เดิมแหละบาบาร่าเนี่ยก็เป็นตัวฮิลสำหรับ ID ใหม่ๆที่ดีมากแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ B แหละนะซายุก็อาจจะพูดเหมือนบาบาร่าได้เลยคือถ้าไม่มีตัวอื่นก็ใช้ได้ที่เป็นตัวฮิลอะนะแต่ถ้ามีตัวอื่นก็ไม่ได้ใช้หรอกนะเพราะมันเป็นธาตุลมที่แบบมันฟีลเหมือนจีนดาวเกตอ่ะเหมือนจีนดาวเกตแต่จริงให้ B นี่ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับซายุอ่ะซายุนี่ผมลงเอาลงมาเหลือ C ได้เลยนะเอาไปอยู่ท้ายดีกว่าเนี่ยเอาไปอยู่ท้ายดีกว่าโทมัสจริงมันก็อยู่ท้ายๆเหมือนกันนะประมาณนี้ผมว่าโทมัสเนี่ยควรจะอยู่ท้ายสุด
พราะว่าถ้าแทบจะไม่มีหูเต่าก็คือไม่ต้องปั้นแล้วอะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มีประโยชน์อยู่ถ้าอย่างน้องคลีกับยันเฟยเนี่ยถ้า ID ไม่มีตัว DPS เลยอะปั้นได้นะครับบาบาร่าก็ปั้นได้ถ้า ID ไม่มีตัวฮิลคือไอ้แรงค์ B เนี่ยไอ้เทียริสชั้น B เนี่ยคือถ้าใน ID ไม่มีตัวข้างบนที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันน่ะปั้นได้ประมาณนี้คือคอนเซปต์ของแรงค์ B แต่ถ้างั้นโมนาก็ไม่ B นะถ้างั้นน่ะถ้างั้นโมนามันไม่มีใครทำหน้าที่แทนได้เลยนะโมนาต้องอยู่ปลาย A แล้วถ้างั้นน่ะโมนามันไม่มีใครทำแทนได้นะการบัฟเดเมจที่เยอะขนาดนั้นและการแปะน้ำสไตล์นั้นน่ะนะน่าจะอยู่ A อ่ะให้อยู่ท้าย A แล้วกันมันคล้ายๆกับพวกนี้อาเบโดอยู่นี่ถูกแล้วเพราะว่าตัวอื่นแทนได้จีนก็แบบเบนเน็ตแทนได้จะได้คอนเซปต์เดียวกันอ่ะทีนี้เสร็จ4แรงแล้วเคอฉิงเนี่ยอยู่ที่เดิมไปเถอะนะชงหยุนอยู่ที่เดิมนะฉีฉีเนี่ยอัพมาหน่อยคือด้วยอาร์ติแฟกต์ใหม่อาจจะอยู่หน้าเคอฉิงแล้วแต่ผมก็ยังไม่เห็นคนเล่นฉีฉีเยอะขนาดนั้นนะอาจจะเพราะว่ามันรีพลังงานไม่ได้อยู่ดีอะไรเงี้ยเคยะก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับน้องอร่อยไปอยู่ข้างหลังแล้วกันน้องอร่อยคือแบบเอาจริงอยู่ข้างล่างไปเลยคืออย่าปั้นเลยถ้าไม่อวยจริงนะน้องอร่อยคือดูแบบทำอะไรไม่ได้เลยนะแบบกด E ปุ๊บต้องวิ่งไปวิ่งมากว่าจะได้เคลือบธาตุวุ่นวายมากเลยโนเอลผมให้เป็นเอาขึ้นมานำโนเอลน่าจะชนะเคอร์ชิงนะใช่ไหมคือบาง ID เนี่ยปั้นโนเอล C6 แบบใช้ได้จริงนะใช้เคลียร์ต่างๆได้จริงแล้วก็ดูจะเล่นง่ายกว่าเคอร์ชิงด้วยซ้ำอ่ะในการแบบหาอาวุธให้เพราะมันใช้ดาบคาร์ฟได้ไงในขณะที่เคอร์ชิงเนี่ยต้องแบบต้องอาจจะต้องใช้ดาบเบทเทิลพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นให้คะแนนความแบบแต่ก็อาจจะมีคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าโนเอล C0 ล่ะถ้าโนเอล C0 ก็อาจจะอยู่ตรงนี้เลยอ่ะคือโนเอลเนี่ยถ้า C6 อยู่แถวๆเนี้ยหรืออาจจะอยู่ตรงเนี้ยถ้า C6 อ่ะแต่ถ้า C0 น่ะก็อยู่แถวๆเนี้ยนะผมให้เฉลี่ยแล้วกันอยู่หลังเคอร์ชิงอันนึงแล้วกันเรเซอร์ก็อยู่แถวนี้แหละเพราะเรเซอร์มันก็จะเอาจริงผมไม่ค่อยแนะนำให้ปั้นเรเซอร์แล้วด้วยซ้ำเพราะว่าอาร์ติแฟกต์ก็ไม่รู้จะใส่อะไรนะไปฟาร์มเซ็ตกายภาพให้ก็ไม่ได้เหมาะขนาดนั้นแล้วมาถึงตัวไฮไลท์นะโคโคมินะถ้าจะถามว่าตัวไหนผมให้คะแนนอัพสุดเนี่ยโคโคมิเนี่ยผมให้แถวๆนี้เลยคือแน่นอนไม่เอแน่นอนโคโคมิเนี่ยไม่แบบเก่งมากแน่นอนแต่ว่ามันเก่งเลยแหละเก่งขึ้นพอสมควรเลยเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมลองฟาร์มอาร์ติแฟกต์เซ็ตใหม่ใส่โคโคมิเนี่ยรู้สึกดีขึ้นมากนะยิงแป๊บนึงได้ระเบิดเดเมจเติมแบบเป็นหมื่นอะไรเงี้ยรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเวลาเล่นโคโคมินะครับเอาจริงๆนะกับอาร์ติแฟกต์เซ็ตใหม่แล้วด้วยคอนเทนต์ด้วยแหละคือด้วยคอนเทนต์เนี่ยมันเป็นหมาบ้าเยอะโคโคมิก็เลยฟีลกู๊ดมากในบางอย่างแต่ว่าถ้าเกิดแพทหน้ามันต้องใช้ฮิลน้อยลงอาจจะล่วงมาอยู่แถวๆเนี้ยแต่แพทนี้ผมให้ตรงนี้เลยแพทนี้ผมเล่นโคโคมิบ่อยเพราะว่าผมฟาร์มอาร์ติแฟกต์ไอ้เซ็ตเนี่ยเซ็ตอาเบโดอ่ะใช้โคโคมิดีมากเลยไม่แน่ถ้าแผ่นหน้ามีคอนเทนต์ที่มันต้องใช้ฮิวอ่ะอาจจะอยู่ตรงนี้เลยเป็นตัวละครที่น่าสนใจแล้วก็ทราเวลเลอร์เนี่ยผมเอาลงมาดีเลยแล้วกันเพราะว่ายิ่งนานไปยิ่งแบบด้อยมากเลยไม่ได้ใช้เลยซาระเนี่ยผมให้อยู่แถวๆโทมัสดีกว่าเพราะซาระเนี่ยมันก็ไม่ถึงขนาดดีอะแบบอยากปั้นเลยถ้าไม่อวยจริงอะเพราะอะไรเพราะซาระ C6 เล่นกับไรเด้นได้ฟีลเหมือนโทมัสเลยโทมัส C6 เล่นกับฮูเต๋าซาระ C6 เล่นกับไรเด้นแค่นี้เลยแล้วก็แค่นั้นจริงๆอะแต่ซาระน่าจะอยู่ข้างหน้าเพราะว่าซาระบางทีมันก็เล่นกับเคิร์ชิงได้เหมือนกันโทมัสเล่นกับใครแทบไม่ได้เลยเอางี้แหละแต่โทมัสก็เล่นกับดีลุคได้นะเอาเป็นว่าเท่ากันแล้วกัน2ตัวนี้แอมเบอร์ผมเลื่อนขั้นให้เป็น C เพราะว่ามันคาเรียกอะไรเดียมันก็ไม่ถึงขนาดอย่าปั้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันเผอิญมีธนูดีๆแล้วก็แบบ energy recharge อะไรเงี้ยแอมเบอร์ก็ชาร์จยิงได้นะแล้วก็ทำดาเมจไฟได้ด้วยเบิร์ดอะไรเงี้ยนะแต่จริงพูดไปก็เหมือนพูดเข้าข้างจริงมันก็อยู่ดีนี่แหละแต่ดีต้นๆเอาดีต้นๆแล้วกันผมก็ไม่สามารถมองแอมเบอร์เท่าเคอร์ชิงได้อะผมว่าแอมเบอร์มันก็ควรจะอยู่ล่างเคอร์ชิงอะนะอยู่นี่แหละลิซ่าก็อยู่นี่แหละนะก็ยังหาที่ยืนไม่ค่อยได้
เออจริงนะถ้าเกิดมันมีปฏิกิริยาธาตุที่แบบคูณกับธาตุสายฟ้าได้ลิซ่าเนี่ยจะเทพเลยก็ได้นะมันแรงแล้วนะซินหยานอยู่นี่แน่นอนอร่อยอยู่นี่แน่นอนซินหยานเนี่ยอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันสเกลแบบเพี้ยนสุดๆเดเมจไฟก็ไม่มีเดเมจกายภาพก็ไม่มีเปิดโลกก็ต้องอัพดีเฟนส์อะไรเงี้ยคือแปลกมากนะแล้วทุกตัวทำได้ดีกว่าซินหยานหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเนี่ยประมาณนี้สำหรับตัวเก่านะทีนี้ตัวใหม่โหคลิปนี้นานแล้วเนี่ยตัวใหม่อิโตอยู่ไหนอะเพราะอิโตอยู่แถวนี้วะอิโตเนี่ยไม่ใช่ S อิโตไม่ใช่ S เพราะว่ามันต้องการซัพพอร์ตแบบค่อนข้างสเปซิฟิกมันต้องการโกโลมันต้องการตัวหิน3ตัวเพราะฉะนั้นมันจะไม่เชิง S อะแบบพวก S เนี่ยคืออารมณ์แบบอายากาศกูไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยอะไรได้กูไปไหนก็ได้ไปไหนก็ได้คอนเซปต์อันนึงของแรงค์ S ของผมคือแบบมันจะหลากหลายหน่อยอ่ะอิโตะเนี่ย A แน่ๆแต่ผมกำลังคิดว่ามันเทียบกับเซียวกับฮูเต๋ามันอยู่ไหนสำหรับผมเนี่ยอิโตะไม่มากกว่าฮูเต๋านะจะไม่ใช่แบบนี้อิโตะจะอยู่ตรงเนี้ยแต่ผมเองเนี่ยยังไม่มีเซียวแบบผมเคยเล่นเซียว ID อื่นแต่ ID ผมไม่มีอิโตะผมก็ไม่มีผมเลยไม่ชัวร์แต่จากที่ผมเคยเล่นอิโตะ ID คนอื่นมาเนี่ยผมคิดว่ามากกว่าผมให้มากกว่ายูราแน่ๆอ่ะผมเล่นผมชอบกว่าเยอะอ่ะเพราะกดคิวแล้วมันฟาดได้เลยแต่ยูรามันแบบมันไม่ได้ฟาดแรงขึ้นอ่ะนะใช่ปะอิโตะอยู่หน้าเซียวหรืออยู่หลังเซียวดีอ่ะผมรู้แล้วผมให้อยู่หน้าเซียวเพราะว่าเซียวเนี่ยไม่มีหอกสายฟรีใช้แต่อิโตะเนี่ยเราคราฟดาบดีเฟนซ์ใส่ได้อิโตะเราใส่ดาบได้หลากหลายกว่าผมให้คะแนนเรื่องนั้นแล้วกันผมให้อิโตะอยู่หน้าเซียวแต่อยู่หลังฮูเต๋าเพราะฮูเต๋ามันแบบมันไม่ต้องพึ่งเบิร์ดแล้วมันแรงจริงอะไรเงี้ยนะจริงๆสำหรับบางคนอาจจะอยู่หน้าฮูเต๋าเลยแหละผมพูดไว้ก่อนแล้วกันแล้วแต่แล้วก็ตัวสุดท้ายโกโร่นะโกโร่ผมว่าอยู่ระดับเดียวกับโทมะแต่ว่าอาจจะอยู่หน้าโทมะหน่อยคือโกโร่เนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องเล่นตี้หินมันไปไหนไม่ได้มันคอนเซปต์เดียวกับโทมะกับซาระเป๊ะเลยแต่ว่าผมให้อยู่หน้าแล้วกันเพราะว่าอย่างน้อยมันก็แรงจริงอ่ะแล้วโกโร่เนี่ยดูไม่ต้องอาศัย C6 ขนาดนั้นถึงแม้ C6 จะขี้โกงคล้ายๆไอ้3ตัวเนี้ยเหมือนออกแบบมันเหมือนกันนะคือ C6 ขี้โกงอ่ะถึง C6 มันจะขี้โกงแต่ผมคิดว่าโกโร่ C0 น่ะดูดีกว่าซาระเยอะเลยแล้วโกโร่ C0 ก็ดูดีกว่าโทมัสด้วยเพราะฉะนั้นผมให้อยู่ตรงนี้แล้วกันก็คือไม่ได้เก่งมากนะอยู่ตรงเนี้ยใครมีอิโตะก็ควรปั้นแต่ใครไม่มีก็แทบจะทิ้งไปได้เลยนะหรือใครอยากเล่นหนิงกวางแรงๆก็ปั้นได้ถ้าอวยนะครับโกโร่นะครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วนะฮะเอาเรื่องไปที่โกโร่หน่อยนี่นะเพื่อประกอบฉากและนี่ก็คือเทียร์ลิสต์ของแผ่น 0.3 นะครับโดยลาก่อยนะครับลาก่อยเพลย์นะครับประมาณนี้นะครับขอตรวจทานก่อนโอเคนะโอเคนะเท่าที่ตรวจทานเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะย้ายตัวไหนนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยก็ไม่มีอะไรละหมดคอนเทนต์ใช่ไหมโอ้คลิปนี้พูดเยอะมากก็แน่นอนนะครับอย่างที่พูดไปช่วงต้นคลิปนะครับก็อยากให้แลกเปลี่ยนความเห็นกันเนอะมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยพิมพ์ยาวๆก็ได้นะครับเพราะผมรู้ว่าคนที่ดูคลิปแบบเนี้ยเทียร์ลิสต์อย่างเงี้ยก็จะชอบอ่านคอมเมนต์ด้วยจะได้แบบเหมือนเก็ทความเห็นคนอื่นอ่ะนะแล้วก็อย่าลืมนะห้ามท็อกซิกใส่กันนะโอเคป่ะ เราแบบพูดคุยกันอย่างสุภาพชนนะครับทุกคนคลิปเทียร์ลิสต์เนี่ยก็ปล่อยท้ายปีพอดีเลยนะก็ขอบคุณมากๆทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาทั้งปีนี้นะเอาจริงลาก่อยเพลย์เนี่ยก็เพิ่งมาทำจริงๆช่วงท้ายปีแบบไตรมาสสุดท้ายนี่เองนะก็ฝากติดตามกันต่อในปีหน้า2022ด้วยนะสำหรับลาก่อยเพลย์นะครับปีหน้าเนี่ยนานๆทีอาจจะนะอาจจะมีคลิปเกมอื่นมาแทรกด้วยนะครับก็นั่นแหละติดตามได้นะครับผมสำหรับนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับและลาก่อยเพลย์ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายเอาใหม่จะบ๊ายบายแบบนั้นได้ยังไงล่ะเราไม่ได้มีแอนิเมชันคู่ด้วยไม่ได้โอเควันนี้ลาก่อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายตัวสุดเทพของเรากระดาษสุดเทพ